IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการพัฒนาทักษะการพูดผ่านเว็บไซต์การเรียนรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็คือการเรียนผ่านโลกออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์มากมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำเทคนิคการพูดรวมทั้งรูปแบบภาษาที่ใช้ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนทักษะการพูดผ่านเครือข่ายออนไลน์และได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้เรื่องการพูดภาษาอังกฤษเช่น CMU Cute อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคลิกของมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างบทเรียนEnglish Clinic แล้วก็ Plain English ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะทั้ง English Clinic แล้วก็ Plain English เป็นสื่อการเรียนรู้ภายใต้โครงการ CMU Cute อาจารย์ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอการสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ความน่าสนใจของ English Clinic และ Plain English อยู่ตรงที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายและมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและใกล้ตัวผู้เรียนนอกจากนี้ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนเรื่องที่ยากเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นบทเรียนที่ออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายค่ะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อที่น่าสนใจที่เหมาะสมกับระดับภาษาของตัวเองแล้วผู้เรียนยังสามารถเรียนกับครูผู้สอนที่หลากหลายทั้งอาจารย์เจ้าของภาษาที่สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและอาจารย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกเสียงและการพูดโดยเฉพาะซึ่งแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไปค่ะในแต่ละคลิปจะมีอาจารย์ผู้สอนมาให้ความรู้และเทคนิคการใช้ภาษาและมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวเสียงและตัวอักษรจึงทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกแตกต่างไปจากการนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเราไปดูตัวอย่างบทเรียนกันค่ะสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์นาธานผมจะมาสอนคำและประโยคภาษาอังกฤษที่นักศึกษาไทยชอบใช้ผิดวันนี้จะเสนอคำและประโยค How is it และ Delicious เราไปชมสถานการณ์จำลองกันก่อนนะครับOh, hello teacher. I know. How are you? I'm fine. Just having some lunch. How is it? Oh, ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ No, no. How is it?You know, noodles. No, no, no. How is it? อร่อยไหม? อร่อยไหม? จากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่ามีการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแนะนำตัวผู้สอนและบอกจุดประสงค์ในการเรียนรู้ว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการซักถามโดยใช้สำนวน How is it? จากนั้นมีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คลิปวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติระหว่างเจ้าของภาษาและผู้เรียนจุดที่น่าสนใจและช่วยในการเรียนรู้ก็คือการใส่คำบรรยายใต้ภาพหรือ subtitle เพราะว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถอ่านและทำความเข้าใจในขณะที่ชมวิดีโอไปด้วยเราไปชมคลิปกันต่อดีกว่าค่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเขาพูดอะไรกันนะครับนอร์ทพูดว่า Hello teacherสวัสดีครับคุณครูอาจารย์ทักทายโน้ตว่า Hi โน้ตสวัสดีโน้ต How are you คุณสบายดีไหมโน้ตตอบว่า I'm fine teacher just having some lunch สบายดีครับอาจารย์กำลังทานข้าวอยู่ครับอาจารย์พูดว่า How is it หลังจากนั้นโน้ตก็ตอบว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำอาจารย์ถามย้ำอีกว่า No, no, how is it? โน้ตก็ตอบ You know, noodles. คุณรู้จักก๋วยเตี๋ยวไหมอาจารย์ก็ถามอีกว่า No, 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 how is it? แสดงว่าโน้ตตอบคำถามไม่ถูกและไม่รู้ว่า How is it? แปลว่าอะไรหลังจากจบวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติอาจารย์ก็จะทำการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงและสำนวนที่ใช้มีความหมายว่ายังไงบ้างเพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนก่อนขั้นการสอนหรือขั้นนำเสนอเนื้อหา
เราไปชมขั้นตอนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่า how กับ verb to be เพื่อถามความคิดเห็นก็มีตัวอย่างแบบ how are you คือสบายดีไหมเป็นยังไงบ้าง or how was your day ก็วันนี้สบายดีไหมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่า how was your motherคุณแม่สบายดีไหมในบทสนทนานี้ How is it แปลว่าอร่อยไหมถ้าถาม How is it สำหรับอาหารแปลว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ได้ถามว่าคุณกินอะไรนอตเข้าใจคำถามแล้วว่า How is it คืออะไรดังนั้นนอตตอบใหม่สิครับคลิปที่ชมไปจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาหรือสำนวนหลักที่ใช้ในบทเรียนก็คือ how is it และสำนวนอื่นๆที่ขึ้นต้นด้วย how และตามด้วย verb to be เหมือนในตัวอย่างนี้นะคะและอาจารย์เนี่ยก็ยังได้ให้ตัวอย่างการใช้สำนวนที่ถูกต้องตามสถานการณ์อีกด้วย oh yeah how is it delicious ครับ it's delicious oh okayWell, nice to see you. Enjoy your lunch. Okay, ครับ Bye, ครับ teacher. Bye. หลังจบการนำเสนอเนื้อหาได้มีการเล่นคลิปแสดงบทบาทสมมุติอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการแสดงการใช้สำนวนที่ถูกต้องตามสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการนำไปใช้และเพื่อการจดจำที่ดีขึ้นเราไปชมคลิปกันต่อดีกว่าค่ะว่าต่อไปจะเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาดูว่าเขาพูดอะไรกันอาจารย์ถามว่า How is it? อร่อยไหมโน้ตคิดในใจว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่กินได้แล้วพูดว่า Delicious ครับอร่อยครับเอ้าโน้ตคิดว่ามันไม่อร่อยแต่พูดว่าอร่อยทำไมครับแล้วอาจารย์ตอบว่า Okay, nice to see you. Enjoy your lunch. Okay, ยินดีที่ได้พบกันขอหายทางแคลอร่อยนะครับจากบทสนทนามีข้อผิดพลาดคือโน้ตคิดว่าอาหารไม่อร่อยพอกินได้แต่ตอบว่า delicious เพราะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนักศึกษาของผมชอบพูดว่า delicious not delicious a little delicious อะไรก็ delicious ตลอดเลยไม่ใช่นะครับห้ามถ่ายว่า a little deliciousหรือ not delicious ไม่ถูกต้องนะครับในภาษาอังกฤษคำว่า delicious มีความหมายที่อร่อยมากๆถ้าจะพูด delicious ก็ต้องเป็นdelicious เมื่อเราจะพูดถึงรสชาติอาหารเราตอบได้ไล่แบบตั้งนี้ delicious อร่อยมากๆหรือว่าไทย really good or great คืออร่อยดีถ้าบอก pretty good หรือว่า nice อันนี้คืออร่อยถ้าจะบอกว่า not bad or so so อันนี้คือพอใช้ได้ถ้าจะเป็น not very good ไม่อร่อยหรือว่า bland แปลว่าจืดพอจะตอบคำถามกันได้แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับในตอนท้ายอาจารย์ได้อธิบายการใช้ภาษาเพิ่มเติมก็คือการใช้คำว่า delicious ซึ่งเป็นคำที่คนไทยมักจะใช้ผิดและยังได้มีการนำเสนอคำศัพท์อื่นๆที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารเหมือนในตัวอย่างที่เห็นนี้นะคะจากวิดีโอคลิปที่ชมไปทั้งหมดเราพอจะสรุปได้ว่าขั้นตอนการเรียนรู้ใน English Clinic แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือ 1. Introduction ซึ่งเป็นขั้นการแนะนำบทเรียนรวมทั้งจุดประสงค์ในการเรียนและ 2. ขั้น presentation หรือขั้นนำเสนอเนื้อหา
ซึ่งแบ่งเป็นการนำเสนอผ่านวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติและการสอนของอาจารย์เจ้าของภาษาและ 3. ค่า reflection หรือการสะท้อนคิดเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นค่ะนอกจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วในระบบอินเทอร์เน็ตยังมีเว็บไซต์มากมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำเทคนิคการพูดรวมทั้งรูปแบบภาษา www.ingfit.com นับได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ผู้เรียนภาษานิยมใช้ในปัจจุบัน Ingfit ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสอนพูดแต่ยังรวมถึงทักษะอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการอ่านเพื่อความเข้าใจวัฒนธรรมไวยากรณ์การออกเสียงคำศัพท์การเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC และการเขียนความน่าสนใจของ Ingfit อยู่ตรงที่ผู้เรียนสามารถเลือกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้บทเรียนใน Ingfit แบ่งออกเป็น3ระดับคือ Beginner สำหรับผู้เรียนเริ่มต้น Intermediate สำหรับปานกลางและ Advanced สำหรับระดับสูงผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนในเรื่องที่ยากเกินไปเพราะว่ามีบทเรียนให้เลือกหลากหลายค่ะนอกจากผู้เรียนจะสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเหมาะสมกับระดับภาษาของตนเองแล้วผู้เรียนยังสามารถเลือกครูผู้สอนซึ่งมีทั้งหมด11คนแต่ละคนมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันลักษณะการเรียนรู้จะคล้ายกับการเรียนในห้องเรียนโดยแต่ละคลิปจะมีอาจารย์ผู้สอนมาให้ความรู้และเทคนิคการใช้ภาษาและมีการใช้กระดาน whiteboardจะทำให้ผู้เรียนออนไลน์เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษปัจจุบัน Ingfit มีคลิปวิดีโอทั้งหมดมากกว่า900คลิปหลังจากเรียนผ่านวิดีโอแล้วผู้เรียนยังสามารถทำกิจกรรมได้3อย่างคือ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นหรือ comments เกี่ยวกับบทเรียนอย่างที่เห็นตอนนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด284กระทู้และผู้สอนคืออาจารย์ Alex ก็จะมาตอบกระทู้ตลอดดังนั้นหากใครมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนก็สามารถทิ้งข้อความไว้และอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามทีหลังกิจกรรมที่2คือการทำแบบฝึกหัดหลังเรียนทางเว็บไซต์มีแบบทดสอบหรือควิซสั้นๆให้ทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อเรื่องที่เรียนในบทเรียนนี้คำถามจะให้เลือกประโยคที่ถูกต้องจากตัวเลือก4ตัวหลังจากทำทุกข้อเสร็จจะมีการเฉลยข้อที่ถูกต้องและให้คะแนนสำหรับการทำแบบทดสอบกิจกรรมสุดท้ายคือการแบ่งปันหรือแชร์บทเรียนผู้เรียนสามารถแบ่งปันบทเรียนผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, Twitter และ Google Plus หรือผู้เรียนอาจจะสั่งพิมพ์หรือส่งเป็นอีเมลไปก็ได้นอกจากจะดูวิดีโอในเว็บ Ingfit แล้วผู้เรียนยังสามารถดูวิดีโอเดียวกันในเว็บไซต์ YouTube เพียงแค่คลิกที่รูปสัญลักษณ์ของเว็บไซต์บนหน้าจอข้อดีของการดูวิดีโอใน YouTube คือผู้เรียนสามารถอ่านบทไปด้วยในขณะที่ดูวิดีโอซึ่งบทพูดนี้ไม่มีใน Ingfit ผู้เรียนอาจจะดูวิดีโอจาก YouTube แล้วกลับไปทำแบบทดสอบใน Ingfit ก็ได้โดยสรุปแล้วเว็บไซต์ที่นำเสนอในวันนี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจในการเรียนรู้สำนวนการพูดรวมทั้งการออกเสียงและแง่มุมทางวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาและเหมาะที่จะเป็นบทเรียนเสริมนอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเนื่องจากยังขาดกิจกรรมการฝึกแบบโต้ตอบหรืออินเทอร์แอคทีฟแต่ก็เปิดโอกาสที่ดีให้ผู้เรียนได้ลองเรียนกับเจ้าของภาษาหลังจากจบบทเรียนในวันนี้ลองไปเลือกชมวิดีโอในเว็บไซต์ออนไลน์กันดูนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ